พระโบคารณีมนดบเรือนเก็บของเป็นต้นแล้วสร้างอะไรอีกเยอะแยะโดยเริ่มสร้างพร้อมกันทุกจุดเพื่อจะได้ทันใช้งานก่อนวันเข้าพรรษาซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนโอ้โหทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยซึ่งล้วนแต่เป็นช่างที่มีฝีมือทั้งสิ้นทั่วนครสาวัตถีท่านเศรษฐีมาบัญชาการเองเลยการก่อสร้างพระเชตวันจึงเสร็จเรียบร้อยตามกำหนดรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวัดทั้งหมด18โกฎแล้วท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีก็ได้ส่งคนไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบและก็อาราธนาให้เสด็จไปกรุงสาวัตถีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเหล่าพระสาวกเสด็จออกจากนครราชคฤห์ไปสู่นครสาวัตถีท่านเสด็จโดยพระบาทนะเดินไปทรงพระดำเนินไปพักไปมีผู้มีบุญมาแสดงท่านก็แสดงธรรมไปแล้วก็สอนพระภิกษุด้วยสอนอุบาสกปสิกาไปโดยตลอดเส้นทางเลยนะส่วนท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีได้จัดเตรียมการฉลองวิหารอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกเสด็จมาถึงวัดพระเชตวันท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีก็ได้ส่งบุตรชายพร้อมด้วยบริวารอีก500คนออกไปต้อนรับเสด็จบุตรชายของท่านเศรษฐีชื่อกาละพร้อมบริวาร500คนถือธง500คันอันเรืองรองไปด้วยผ้า5สีเห็นไหมบริวารทั้ง500คนโบกสะบัดธงเพื่อต้อนรับพุทธองค์และเหล่าพระสาวกถัดจากการต้อนรับของขบวนบุตรชายเศรษฐีก็ถึงขบวนธิดาของเศรษฐีอีก2ท่านคือนางสาวมหาสุภัตตาและนางสาวจุลสุภัตตาเธอทั้งสองยังเป็นนางสาวดูดวงตาเธอรีแลกซ์แอนด์ดัลเลอร์ทีเดียวธิดาสาวทั้งสองพร้อมด้วยบริวารอีก500ถือหม้อน้ำอันเต็มไปด้วยน้ำเพื่อรอต้อนรับเสด็จถัดจากนั้นไปจึงเป็นขบวนของภรรยาของท่านเศรษฐีพร้อมด้วยหญิงอีก500คนถือถาดถาดอันเต็มไปด้วยอาหารจ้ารอต้อนรับพระบรมศาสดาแหมกำลังหิวเดินมันหิวว่ามีน้ำมีทงให้สบายใจก่อนไงน้ำเผื่อกระหายน้ำอาหารเผื่อหิวไงแล้วก็จะถึงท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีแต่งชุดใหม่เลยแล้วก็ออกไปต้อนรับพระบรมศาสดาเป็นขบวนสุดท้ายพร้อมกับเพื่อนเศรษฐีอีก500คนหมายความว่ามีเศรษฐีตามมาอีก500นี่เห็นไหมจริงๆแล้วจะมีเศรษฐีที่รวยกว่าท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่เหมือนท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีที่ก็มีสมบัติจักรพรรดิในยุคของท่านดังเยอะแยะตั้งหลายท่านแต่ว่าใจไม่เหมือนท่านเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกเสด็จมาถึงขบวนต้อนรับของท่านเศรษฐีพระองค์ก็ทรงให้อุบาสกบริษัทเดินนำหน้าเพื่อนำเสด็จเข้าสู่พระเชตวันเห็นไหมผู้ชายเนี่ยจะเข้าไปใกล้พระรัตนตรัยนี่นำเสด็จเข้าเลยมันจะมีขั้นตอนกันเราจะต้องศึกษาให้ดีขั้นตอนเนี่ยธงน้ำอาหารกระบวนท่านเศรษฐีใช่ไหมจ๊ะแล้วก็อุบาสกนำหน้าพระพระองค์ทรงเปล่งพระฉับพลันตรังสีทรงกระทำให้บริเวณนั้นเป็นประดุจทองคำเหลืองอารามไปเลยครอบคลุมไปเลยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าขึ้นใจกระปีติเบิกบานทีเดียวพระองค์ทรงเสด็จด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดไม่ได้คืองดงามมากและด้วยพุทธสิริอันหาสิ่งเปรียบไม่ได้เนี่ยงดงามสง่างามจะเด่นที่สุดเพื่อให้ทุกคนในที่นั้นปลื้มปิติ
จากนั้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวกเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยจัดไว้อย่างดีท่านอนาถาบิดกเศรษฐีได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับพระวิหารนี้คือก็มีศรัทธาสร้างเสร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อก็ต้องกราบทูลถามท่านพระองค์ก็ตรัสตอบว่าท่านเศรษฐีขอท่านจงถวายแด่สงฆ์ที่อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาคือถวายให้เป็นส่วนรวมหรือเป็นของกลางของคณะสงฆ์ไปเลยเป็นส่วนรวมท่านเศรษฐีรับพุทธดำรัสด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจมากจากนั้นก็ตั้งจิตจะอุทิศให้กับสงฆ์ที่มาในทิศทั้งสี่เป็นส่วนรวมแล้วก็เอาน้ำเต้าทองมาหลั่งน้ำลงบนพระหัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกล่าวคำถวายพระวิหารนี้ว่าข้าพระองค์ขอถวายวัดพระเจตวันนี้แด่สงฆ์ทั้งสี่ทิศทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระประมุขเนี่ยพระเทน้ำลงบนพระหัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำถวายอย่างนี้หลังจากที่พระองค์ทรงรับการถวายวัดพระเจตวันจากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วท่านก็ทรงกระทำอนุโมทนาตรัสถึงอานิสงส์การถวายมหาวิหารนี้